สวัสดีครับพบกับนากาชิมะมาร์คชาแนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับเคยสงสัยกันหรือเปล่าล่ะครับว่าคนที่เลือกที่จะนอกใจหรือว่าเลยเถิดไปจนถึงขั้นนอกกายแฟนพวกเขาเหล่านั้นคิดอะไรกันอยู่ทั้งที่ผู้หญิงบางคนก็แสนดีแต่ก็ยังถูกแฟนทิ้งไปมีคนอื่นจนต้องถามตัวเองซ้ำๆว่าเราไม่ดีตรงไหนหยุดโทษตัวเองได้แล้วนะครับแล้วลองมาดูข้อมูลที่นากาชิมะมาชาแนลนำฝากเพื่อกันดีกว่าว่าทำไมพวกเขาถึงนอกใจแฟนแล้วส่วนข้อมูลจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นลองตามเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับนาย4คำสารภาพของผู้ชายทำไมถึงนอกใจแฟนนะครับมาเริ่มกันที่1ตื่นเต้นท้าทายผู้ชายบางคนมองว่าการนอกใจแฟนคือการสร้างความตื่นเต้นท้าทายเป็นสีสันอย่างหนึ่งให้กับชีวิตคู่การได้เสี่ยงเพื่อแอบไปหากิ๊กได้วางแผนคิดคำพูดให้แฟนหลงเชื่อได้ถือเป็นความสำเร็จเป็นความท้าทายที่ทำร้ายความรู้สึกคนอีกคนได้อย่างเลือดเย็นเลยนะครับ 2. ใจมันไปเองผู้ชายหลายคนยอมรับว่าไม่ได้ตั้งใจจะนอกใจแต่เป็นเรื่องของความรู้สึกที่มันห้ามกันไม่ได้หรือว่าเกิดจากปัจจัยอื่นร่วมด้วยเช่นห่างกับแฟนแล้วดันไปใกล้ชิดกับใครอีกคนทะเลาะกับแฟนแล้วมีอีกคนเป็นที่ปรึกษาหรือผู้หญิงเข้ามาหาแล้วผู้ชายก็แค่เล่นด้วยนะครับ3. อยากลองเปลี่ยนเรื่องอย่างว่ารักกันมานานรู้ใจเห็นพุงเห็นหมดทุกมุมจนเริ่มรู้สึกเบื่อในที่สุดอยากลองอะไรใหม่ๆอยากรู้ว่าจะดีกว่าไหมของใหม่ๆคนใหม่ๆก็มีดีแค่ตรงที่ใหม่กว่าแม้คนเก่าจะไม่ได้ผิดอะไรก็อย่างที่เขาบอกนะครับแค่ใหม่ก็ชนะแล้ว 4. หมดรักแล้วถ้าผู้ชายบอกกับคุณว่าถึงแม้เขาจะมีใครอีกคนแต่เขาก็ยังรักคุณเขาโกหกนะครับเขาอาจจะเคยรักคุณก็จริงแต่คงไม่มากพอที่จะทำให้เขาเห็นแก่ตัวน้อยลงคนรักกันต้องไม่ทำสิ่งที่รู้ว่าอีกฝ่ายจะต้องเสียใจคนที่นอกใจคือคนที่รักตัวเองนะครับก็อย่างที่บอกนะครับไม่ต้องไปหาเหตุผลหรือว่าสาเหตุของการนอกใจเอาเวลาไปหาคนที่รักคุณจริงๆและเห็นแก่ตัวน้อยกว่านี้หรือไม่ก็หันกลับมาดูแลตัวเองนั่นแหละน่าจะดีกว่านะครับอย่างไรก็ดีท่านเพื่อนรับฟังข้อมูลนี้แล้วมีความคิดเห็นเพิ่มเติมประการใดหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับนากาชิมะมาร์คชาแนลมั่นใจเลยว่าเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆคนอื่นๆอย่างแน่นอนนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.comฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ